าจจะไม่ได้รีวิวสตอรี่จัดฟันกิฟได้ยกเลิกนะคะทำฟันของสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คืออัดต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยเนาะก็คือกิฟอะจะมาพูดถึงเรื่องสตอรี่จัดฟันบ้างดีกว่าเมื่อกี้พูดไปว่าอาจจะไม่ได้รีวิวสตอรี่จัดฟันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็มารีวิวสตอรี่จัดฟันอีกสักหนึ่งคลิปดีกว่าเพราะว่ากิฟได้ยกเลิกนะคะการทำฟันของเดือนมีนานี้แล้วก็ยังไม่มีกำหนดนะคะจนกว่าสถานการณ์ของโรคติดต่อโควิดนะคะจะดีขึ้นนะคะหรือมีการควบคุมสถานการณ์หรือว่าควบคุมโรคระบาดได้นะคะตอนนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะคะณตอนนี้ก็อยากจะอัปเดตว่าฟันกิฟเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือนี่เลยคือฟันเข้าดีมากๆนะคะที่จริงก็มีการดึงฟันนะคะจากซี่สุดท้ายของข้างบนมาตรงนี้มาซี่ตรงนี้ของข้างล่างนะคะสองข้างเลยนะซี่สุดท้ายของข้างบนแล้วก็มาตรงนี้นะคะสำหรับเดือนนี้ก็กิฟก็จะดึงบ้างไม่ดึงบ้างเพราะไม่รู้จะได้ไปหาหมอฟันตอนไหนนะคะก็คือเราก็เซฟตัวเองในระดับหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวให้กิฟให้ดูด้านข้างนะว่าด้านข้างจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ที่กิฟถ่ายก็คือดัดฟันมาประมาณ2ปีแล้วนะคะเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วโน้นเดือนมีนาเริ่มจัดฟันนะคะเดือนมีนานี้ก็ครบ2ปีพอดีนะคะก็คือฟันเข้าสวยมากๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เอาออกตอนไหนเพราะว่าตอนที่คุยกับหมอล่าสุดนะคะหมอก็ยังดึงฟันอยู่นะคะอาจจะมีการดึงไปเรื่อยๆเพราะว่าซี่นี้ก็ยังไม่เข้านะคะนี่ก็ยังแบบห่างๆอยู่นะก็มาอัปเดตสำหรับการจัดฟันในระยะเวลา2ปีนะคะ2ปีก็คือสวยขึ้นมากเลยนะคะคือมันหน้ามันโหนกมากๆเลยนะคะนี่ก็คือให้ดูเลยแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แบบไปหาหมอตอนไหนอีกนะถ้ากิ๊บไปหาหมออีกนี่เดี๋ยวกิ๊บจะมาอัปเดตอีกรอบนึงนะคือตอนนี้กล้องร้อนมากๆเลยนะคะถ่าย2คลิปติดกันเลยเพราะว่าแบบคิดถึงเพื่อนๆมากๆเลยนะไม่ได้มาพูดหน้ากล้องนานมากๆเดือนที่แล้วก็หวัดลงคอนะคะไม่มีเสียงพอมาอีกเดือนนึงว่าจะไปร้านมินิโซที่เทอร์มินอลมีเหตุการณ์ยิงนะคะที่เทอร์มินอลเพื่อนๆก็น่าจะรู้หรือว่าฟังข่าวนะคะก็ข่าวดังมากๆเลยเนาะเราอยู่โคราชเราแบบรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์นี้มากเพราะจะไปถ่ายรีวิวหลังจากเหตุการณ์จบก็มาเจอโควิดอีกนะคะโอ้ยเคาะซ้ำกำซานะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะก็บ่นไปประมาณนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์นะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่ติดตามคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟทำคลิปต่อๆไปนะคะถ้ามีอะไรคุยกันนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ